ดีครับผมนบจริงๆชื่อ channel ที่ตั้งไว้ตอนแรกมันซ้ำนะสิเอองั้นเปลี่ยนเป็น operator แล้วกันอ่ะโอเคไปต่อนะครับก็วันนี้ผมก็อยากจะมาเล่าเรื่องว่าเอ้ยนักเรียนใหม่เนี่ยของนักเรียนแพทย์น้องขุนเนี่ยครับเขาจัดของอะไรไปฝึกมั่งครับก็เหมือนจะย้ายบ้านเลยครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะเล่าให้ฟังอย่างแรกนะครับซึ่งผมขอเท้าความถึงเรื่องตอนปีหนึ่งก่อนนะครับปีหนึ่งเนี่ยเราก็จะเข้ามาเป็นนิสิตเตรียมแพทย์ซึ่งเราก็จะเรียนที่มอเกษตรครับก็จะให้ดูรูปตามรูปนี้เลยครับพอเราจบปีหนึ่งเนี่ยครับก็เราก็จะย้ายฝั่งไปพระมงกุฎนะครับซึ่งก่อนที่เราจะได้รุ่นได้อะไรพวกนี้นะครับก็จะมีการฝึกปรับสภาพหรือที่เรียกง่ายๆเลยครับว่าเข้ากรมนะครับซึ่งอย่างแรกเลยพอเราจะเข้ากรมเนี่ยเราก็ต้องเตรียมของใช่ไหมครับทางนั้นเขาก็ใจดีครับแจกอุปกรณ์ให้เรามาชิ้นหนึ่งนี่ครับแต่ติดตรงนี้ถุงทะเลครับให้เห็นตรงนี้แหละให้มันสะพายได้ด้วยนะแล้วก็แบบว่ามีหูหิ้วด้วยแต่ผมคิดว่าไอ้หูหิ้วเนี่ยมันน่าจะบางไปมันใส่ของเยอะมันน่าจะแบบขาดหรือเปล่าแต่แรกผมเห็นดีไซน์มันก็แบบเอ้ยมันดูโบราณนะหรือแบบแบบเห็นคิดว่าต่างประเทศเขาน่าจะแบบใช้อะไรที่มันน่าแบบทันสมัยกว่านี้แล้วพอผมลองไปดูของต่างประเทศดูอย่างของท่าเรือสหรัฐครับก็ยังเห็นว่าเขาใช้กันอยู่นะครับก็ตามรูปนี่ก็จะเป็นวิธีการปิดถุงทะเลนะครับก็ผมก็อยากจะให้ทุกคนได้ดูกันว่าไอ้ถุงทะเลมันจะปิดอย่างนี้นะครับซึ่งด้านในก็จะมีแผ่นเหมือนฝาปิดอีกทีนึงนะครับซึ่งมันก็ค่อนข้างจะกันน้ำในทีเดียวแต่ว่าถ้าจมไปทั้งอันก็ไม่น่าจะกันน้ำซึ่งวิธีปิดก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนเห็นห่วงใช่แล้วก็จะพับห่วงตรงนี้ลำบากนิดนึงห่วงนี้เราก็พับลงไปก่อนนะครับแล้วก็มันก็จะมีรูตรงข้างนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็พับด้านที่ข้างๆพับแล้วก็เอารูเข้ามาใส่อีกข้างนึงก็ทำแบบเดียวกันครับก็จะเหลือรูทับเสร็จนะครับก็จะมีเขาก็จะมีตะขอด้านหลังให้เราเขี่ยได้นะครับซึ่งมันค่อนข้างแข็งเลยนะครับแข็งนิดนึงได้แล้วครับก็ได้อยู่ในสภาพที่แบบเป็นฝาปิดอย่างนี้ครับก็แค่นี้ของก็จะไม่กระจายหกออกมาแล้วนะครับซึ่งเจ้าถุงทะเลหรือที่มีชื่อเรียกว่าซีแบกหรือดัฟเฟิลแบกนะครับซึ่งมันเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของฐานเรือเลยนะครับซึ่งแบบเวลาเราจะขึ้นเรือแล้วก็แบบเขาให้เรายัดทุกอย่างลงไปในถุงทะเลเนี่ยครับใบนี้ก็คือว่าอะไรที่อยู่ข้างนอกก็มันเขาไม่อนุญาตให้มันอยู่ข้างนอกนะครับซึ่งของพระมงกุฎเนี่ยก็เหมือนกันเลยนะครับซึ่งเราจะต้องยัดทุกอย่างลงไปในถุงทะเลมีอย่างเดียวที่อยู่ข้างนอกได้ก็คือพัดลมที่เราจะเข้าไปนะครับซึ่งก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าว่าเราจะเตรียมอะไรเข้าไปกันบ้างก็อย่างแรกที่ผมจะเตรียมเข้าไปเลยนะครับก็เป็นนาฬิกานี่ครับG-Shock ตัวหนึ่งซึ่งสำหรับผมแล้วเนี่ยก็มันก็เป็นนาฬิกาที่แบบใช้ดีไปอย่างหนึ่งเลยซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยทางนั้นเขากำหนดมาแล้วว่าก็จะให้ใช้แบบเป็นรุ่นหนึ่งให้แบบพยายามไม่เหมือนกันทั้งรุ่นนะครับซึ่งแต่ของผมเนี่ยก็บางทีถ้าลองถามเขาไปแล้วเขาบอกว่ามันเชื่อใช้ได้เหมือนกันก็คือมันไม่ได้มีปัญหาอะไรมากก็เอาเข้าไปใช้เพราะขี้เกียจซื้อใหม่ครับไอ้เนี่ยก็ผ่านมาแล้ว4ปีแล้วก็ลุยน้ำมีขี้เกลือติดมั่งก็ล้างออกนั่นแหละครับอย่างต่อไปนะครับใช่ผมลืมบอกไปว่าหลังจากนี้ทุกอย่างก็จะเป็นของที่อยู่ในถุงทะเลแล้วก็ผมก็จะจับยัดถุงซิปล็อกให้หมดนะครับเพื่อให้ความเป็นระเบียบแล้วก็แบบหยิบแล้วก็ใส่ถุงทะเลได้เลยเพราะว่าวันแรกที่เราเข้าไปแล้วก็สิ่งที่เราจัดมาทั้งหมดในถุงทะเลก็จะโดนเทออกมาวางบนพื้นแบบนั้นแหละครับซึ่งถ้าใครเคยเรียนรอดอก็น่าจะรู้กันดีตอนไปภาคสนามนะครับก็สำหรับอย่างแรกเลยนะครับที่เอาไปก็คืออุปกรณ์อาบน้ำครับซึ่งด้านในก็จะมีพวกแป้งสีฟันสบู่อะไรพวกนี้ครับก็ตามนี้เลยครับสบู่ก้อนหนึ่งผมจัดไว้ในกล่องใส่สบู่เรียบร้อยแล้วก็เพื่อพื้นที่ประหยัดจำต่อไปนะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ทาตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นแป้งโยคีทั้งหลายอะไรพวกนี้แล้วก็พวกเต่าเหยียบโลกซึ่งเขาเอาไปเยอะๆแล้วก็ยากันยุงครับ
อย่างต่อไปนะครับก็จะเป็นนะครับเป็นผ้าขาวม้าไว้ใส่ตอนอาบน้ำนะครับอย่างต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องแบบเดียวที่เราสามารถใส่เข้าไปในพระมงกุฎได้นะครับก่อนที่เราจะได้รับชุดที่สั่งตัดไว้แล้วนี่ครับชุดนี้สิครับต่อไปนะครับก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ที่ใช้ทำความสะอาดนะครับไม่ว่าจะเป็นทิชชู่ทิชชู่เปียกแล้วก็นี่ครับน้ำยาล้างจานกับสกอตไบครับต่อไปก็จะเป็นผงซักฟอกนะครับจริงๆก็ต้องมีกะละมังมาด้วยแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้หยิบกะละมังขึ้นมาไปนะครับก็จะเป็นมีดตัวหนวดนะครับซึ่งผมสำหรับผมคิดว่าผมไม่ได้ใช้อะไรมากกับมีดโกนหนวดครับเพราะหนวดไม่ค่อยมีให้โกนแต่ว่าในถุงนี้ก็ล่อไป7อันแล้วครับซึ่งผมคิดว่ามันได้ใช้แหละมันก็สามารถทำอย่างอื่นได้นอกจากโกนขนนะครับอย่างต่อไปก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับเสื้อผ้านะครับไม่ว่าจะเป็นไม้หนีบผ้าไม้แขวนแล้วก็ลูกกลิ้งเก็บขนนะครับอย่างต่อไปก็จะเป็นอุปกรณ์กินข้าวนะครับก็คือเป็นกล่องข้าวแล้วก็พวกช้อนอันนี้ถ้าเป็นช้อนซ่อมห่อไปข้างในส่วนอันนี้ก็เป็นช้อนสำรองนะครับก็รอไปตั้ง6อันเลยทีเดียวอันนี้ก็จะเป็นเกงในนะครับอันนี้ก็จะเป็นรองเท้าแตะนะครับก็จริงๆก็จะมีเป็นรองเท้าผ้าใบคู่นึงสำหรับวิ่งด้วยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เอาขึ้นมารีวิวให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ซ่อมแซมนะครับก็เทปก็อันนี้ก็เป็นเทปดำทั้งสองอันเลยอันนี้เป็นเทปผ้าแล้วก็อันนี้เป็นเทปพันสายไฟนะครับแต่ผมก็มีเทคนิคในการเก็บให้แบบค่อนข้างประหยัดพื้นที่หน่อยก็คือผมเอาแกนข้างในมันออกนิดนึงให้แบบเหลือเยื่อกระดาษบางๆแล้วผมก็บีบให้แบนแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกถุงนะครับจะเป็นถุงซิปถุงอะไรพวกนี้ถุงหูหิ้วนะครับก็อันนี้คาร์ตันบัตรนะครับไม่แน่ใจว่าใช้ทำอะไรเหมือนกันก็อาจจะว่าใช้แค่หูหรืออะไรพวกนี้ก็เวลาคันหูก็ปั่นๆเล่นได้ครับนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์พวกขัดเครื่องทองเหลืองขัดหนังเลยพวกนี้ก็มีสำลีห่อใหญ่ห่อหนึ่งนะครับก็เอาไว้ขัดรองเท้าก็บางทีอยากเช็ดหน้าก็น่าจะใช้เช็ดได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้ก็คิดว่าก็น่าจะหลายอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นอันนี้เอาไว้แบบขัดพวกทองเหลืองก็ขัดรองเท้าเหมือนกันก็จะมีพวกไฟแช็กมีแบ็กซี่นะครับแล้วก็ด้านในก็มีกีวีนะครับเป็นกีวีกระป๋องใหญ่อันหนึ่งนะครับแล้วก็น้ำมันไฟแช็กนะครับแล้วก็มีผ้าขี้ริ้วแล้วก็ส่วนอันนี้ผมว่าอันนี้สร้างปัญหาให้ผมมากบรัสโซซึ่งตอนผมซื้อมามันก็คว่ำอยู่ในถุงพอคว่ำอยู่ในถุงเนี่ยก็อยากให้กล้องดูนี่ไม่มีคราบติดเต็มไปหมดเลยก็ใครที่ซื้อมาก็อย่าไปคว่ำไว้นานเกินไปนะครับมันก็จะเละเทะผมเอาไปล้างแทบไม่ทันเลยคนเห็นอันนี้ก็เป็นกล่องสุญญากาศครับจริงๆผมใส่เจ้าเข็มกลัดเอาไว้นะครับจริงๆว่าจะใส่อุปกรณ์เย็บผ้าเข้าไปด้วยแต่ผมก็ยังไม่ได้เอามาใส่เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟฉายกับถ่านนะครับก็ใช้ได้ยาวๆเลยครับก็บางทีแบบมืดๆไฟดับก็เอาไว้ส่องหาได้ไหมก็บางคนก็อยากเอาไปส่องหากบตามฝันก็เอาไปส่องได้เหมือนกันนะครับก็จะเป็นเครื่องเขียนนะครับก็จะมีทั้งปากกาลื่นสีน้ำเงินมีปากกาเพิ่มเน้นแล้วก็ลิควิดนะครับก็คิดว่าเข้าไปก็คงได้ใช้จดนู่นจดนี่เยอะแยะก็มีสมุดเอาเข้าไปด้วยนะครับสำหรับอย่างสุดท้ายที่จะมาเล่าก็น่าจะเป็นแมสพวกนี้แหละครับก็มีเป็นแมสสองแบบเลยเป็นแมสเขียวกับแมสขาวนะครับก็เคฟ94ที่เขาได้ให้เอาเข้าไปนะครับก็สำหรับการจัดของวันนี้ก็คร่าวๆนะครับก็น่าจะมีอยู่แค่นี้นะครับก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์หรือ Subscribe ด้วยนะครับก็แล้วก็มีช่องทางนึงให้ติดตามนะครับก็ข้างล่างนี้เลยครับ IG ผมนะครับเข้าไปติดตามได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับก็ลาไปก่อนเท่านี้นะครับบ๊ายบาย